โอ้โหหัวหนีหนีพังมาแล้วจะพังแม่ดูออกมาเก่งตัวได้ใช้วิชาแน่ๆเลยของจริงครับวิชากับตันสเน็กครับปรากฏว่าเจอเจ้าเหลือมเจ้าเหลือมรัดนั่นฮะรัดไก่โอ้ยก็โอ้เราจะไปอยู่ในโน้นนะครับโอ้ยากโอ้ยใหญ่ด้วยอ่ะนี่ครับนายอยู่บนหลังบนหลังนะโอ้มันงับโอ้น้ำอยู่บนนะไทยน้ำรัดก็ขอนี่มันไทยน้ำอยู่บนนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวมันตื่นแล้วมันจะเฮ้ยเจี๊ยบน้อยโดดแดดเจี๊ยบหัวเสร็จวะเสร็จวะไม่ทันรัดยาวไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอดวัวแล้วเว้ยถอดวัวแล้วเว้ยถอดวัวมันจะไปไตนะลูกคุณขอบเขายากเลยเนี่ยอยู่ในห้องนี้แหละแค่นั้นที่เอาเสือกมาใส่คอมให้มันยุดยุดมาอยู่ตรงตัวมันเดือดร้อนหัวใจเสือกมากจะขอบว่าเดี๋ยวขาเดี๋ยวพี่ว่านี่มันทำก้มไงหรือมันหรือว่ารอให้มันออกมาข้างนอกวะเสือกใส่แป๊บเดียวออกมาแล้วมันเลื่อนนี้หรือวะทำท่าจะเลื่อนนี้เฮ้ยเอาใหม่แย่ให้มันเลื่อนนี้ดีป่ะแย่หมายาวเนี่ยว่าเสียมันเลื่อนนี้จะมาเลยละเลยละเลยละหายละปล่อยไกลละปล่อยไกลผมเด็ดไปก่อนเดี๋ยวขอมันออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราผ่าคอเด็ดเนื้อไก่จะเย็นให้มันออกมาข้างนอกก่อนไว้ตาไว้ยาให้มันผ่าใต้ตากันนั่นแหละเหนื่อยแหละมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็เลยปล่อยไกลแล้วครับตอนนี้มันเริ่มเลื้อยหนีนู่นแล้วครับนู่นแล้วไก่ตายแล้วไก่ตายแม่ไก่ด้วยแม่ขอแป๊บนิดเลยนี่แหละเลยออกไปหนูแล้วเดี๋ยวหล่อให้พอทีนี้ปัญหาคือมันกองเซาดิแป๊บนิดนะที่หน้าของใหม่ด้วยกันนะแป๊บนิดไม่ต้องใหม่ละโอ้แม่ไก่เรียบร้อยลูกไก่ด้วยไปนู่นลูกไก่หนึ่งตัวรับสารภาพเลยยังอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวป่านนี้มาไปไหมเข้ากองเสาแล้วครับทีนี้เดี๋ยวไปเปิดทางนี้หน่อยไหมเนี่ยไม่น่าเกิดเลยกลางตัวไหมหัวจะอยู่กลางตัวแล้วก็ลามอ่ะ
นั่นไง ปากเอาเปรี้ยวจับผ้าครับ
ระยะกว่าจะถึงเราไหมพ่อยาวไปพ่อไม่ถึงไม่ถึงทดลองแล้วไม่ถึงว้าวมาแล้วมาแล้วนี่ครับล็อกตรงนี้ไหมลูกเอายาวที่พี่ทำให้เอายาวเดี๋ยวพ่อรอถึงแล้วเนี่ยพ่อมาขอเองถือดำนี้ไหมจะมาแล้วจะไปจะอยากแหวนพ่อรอจะเอาพ่อเดี๋ยวเราใช้วิชาจับสเน็กจริงๆจับสเน็กบอกว่าให้ช้าๆครับเดี๋ยวมันไวเลยปิดหัวมันไว้นี่มาอีกแล้วหัวมาอีกแล้วไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปหน่อยไปจะติดของฝากสวัสดีคนใหม่บ้างไปหน่อยตรงนั้นมันหนีหัวมีหัวหนีวะเดี๋ยวโอเคแล้วนี่คุ้มกล้องได้กัดมั่วนี่ว่ากัดมั่วนี่ว่าอุ้ยลบปากไปไปนู่นดีไหมประตูนอกกันไปลากไปซื้อลากไปปิดประตูสิเอ้ยลากไปลากไปลากไปเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวมันเหนื่อยเห็นอยู่ไอ้เนี่ยลากไปมึงเลยไปของนอกเนี่ยมาว่างก่อนลากไปลากไปอีกไปอีกไปอีกไปไปนะฟิวคอยล่างไฟไฟกองไฟมาทางนี้อ่ะโอเคมาขับตันจักรจะเริ่มแล้วมันเห็นหรือเปล่าวิเชยวิเชยแล้วจะคุมหัวครับวิเชยดิฟิวโอ้ยวิเชยวิเชยยังเรายังทำให้เฉยได้แล้วค่ะได้ถูกก็สำเร็จแล้วเอ้ยต้นหัวมันหรือเปล่าหอ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 มันจะเริ่มพันน้องแก่น้องแก่ครับบนหัวใช่ไหมล็อกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราช่วยสนุกนะครับโอเคไอ้เฟสเอาถุงมาถูกนะครับถูกนะครับนี่ครับวิธีนี้ใช้ได้ครับแค่เราถูกนะครับแค่เราไม่กล้าเฉยๆครับอันนี้เรียบร้อยหนูถุงมาเร็วถุงมาเร็วขอถุงหน่อยค่ะถุงถุงถุงแค่ปิดปากมันไว้ครับมาตรงนี้ก็ได้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 ทำไงก็ได้ครับเอาเชือกออกได้ลูกเราจะขวมแล้วแล้วนั่นไปไหนครับท่วมเลยไม่ทราบว่าเป็นเหงื่อกลัวหรือเหงื่อเหนื่อยเหงื่อไม่รู้ว่าคือเหงื่ออะไรเป็นเม็ดเลยต้องอาบน้ำใหม่ครับนี่ครับเราอะไรก็ได้ที่อย่าหลุดนะครับไม่หลุดนะครับแน่ใจนะว่าไม่หลุดนะเออผมกำลังสั่นนะครับเอาเทียบมาเนี่ยเอามาเนี่ยเทียบอ่ะจับหางมันไว้จับอ่ะอ่ะจริงๆกัปตันบอกว่าให้จับเบาๆไปทางไหนคลายเชือกเลยเอาหางเลยนั่นแหละหางพี่เบิร์ดเอามาที่พี่เบิร์ดมาที่ขยันสั่นขยันสั่นกัปตันทั้งสองคนผู้ช่วยกัปตันมาต้องมาจับมือเองคือจริงๆดูเข้าบ้านผู้ช่วยกัปตันแล้ววันนี้เตรียมถุงเตรียมถุงไหมครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดมาเปิดถุงให้หน่อยเขาเป็นอะไรกันตรงนู้นอ่ะมันนิ่งแล้วอ่ะนี่มันกำลังสงบมันไม่เห็นอะไรนี่ครับนี่นี่มันฉกเรียบร้อยไก่ของเราแม่ไก่นะของซานลูกไก่ร้องใหญ่เลยเอาเลยว่าลูกกันเอาไปช่องตัวหรือวะเนาะมันรัดตายไปหนึ่งตัวแล้วไอ้เดี๋ยวช่องตัวเกียบปะเดี๋ยวๆๆช้าๆโอเคครับมันนิ่งจังก็มันอุ่นสงบแล้วตกใจ
มันไม่ลงอ่ะมันไม่ลงอ่ะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สกลางถุงนี้ดีนะครับพอครับพี่เฟิร์สเอาโทรศัพท์พี่เฟิร์สมันหนึ่งดุ๊กพี่เฟิร์สจับตั้งหนักโทรศัพท์จับพุงตั้งหนักกลางพุงไอ้เสียงหางยังไม่ลงนะคะหางยังไม่ลงก็จะไปล้างย่าแล้วกองไฟนะเดี๋ยวเขาทำน้องปล่อยกลัวปุ๊บมัดเลยโอเคเฮ้ยหัวอยู่ไหนวะหัวมันลงอยู่บนข้างขึ้นยังทับพื้นที่โอเคเห็ดเราหัวไม่นั่นนะยุบดักจะขายไหมครับถุงนี้คุณภาพได้หรือเปล่าเออไปเอาอะไรมาเสริมดีกว่ามองถุงมันจะขาดไหมครับมันจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้ไหมโอ้ยพรุ่งนี้ฝากกับตันกลับบ้านเลยใช่แล้วนี่เราเอาไปเทียมแจมดีไหมเอาอีกทับอีกเส้นถุงนึงเพื่อความปลอดภัยงานนี้อยู่แน่นอนสองชั้นไปหาที่เต็มๆไปหาที่นี่มันอยู่ได้เหรอครับพี่น้องตึกอาบน้ำตะกี้นี่เลยก็ทิมอันนี้เป็นปกอะไรนะเราจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเราไม่ใช่นักจับงูนะเราคือผู้ช่วยแล้วก็เป็นตากล้องนะครับเป็นทำคอนเทนต์เนาะทำตัดต่อนะครับอันนี้ก็จากนี่นะครับประสบการณ์จากการดูกัปตันเขาทำนะครับก็วิธีนี้เป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ก็ถ้าไปเจองูเหลี่ยมหรือว่างูหลามป่าอะไรแบบนี้ครับช่วยยังดูอยู่แล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆที่สำคัญก็ต้องมีสตินะครับเราค่อยๆทับด้วยหัวมันเอาไปแปะตรงหัวมันนะครับแล้วก็ค่อยๆอย่างที่เห็นในคลิปนะครับไม่ให้เห็นไม่ให้เข้าเห็นเราใช่อย่าให้เข้าเห็นเราเขาจะได้ค่อยๆสงบลงมันก็จะช่วยได้ถูกต้องแล้วก็รีบคว้าคอเขาไม่ต้องกำแรงจากประสบการณ์เมื่อกี้ถ้ากำแรงหายใจไม่ออกมันจะดิ้นรนใช่ครับประมาณนี้แค่ปิดตาแล้วปิดปากไว้แล้วก็ค่อยๆแก้รัดถ้าเขาพยายามแล้วก็แก้รัดออกนะก็ใช้ได้ครับวิธีนี้ใช้ได้จริงการันตีจากผู้ช่วยประมาณอะไรอาจจะประมาณสติไม่ค่อยมันตื่นเต้นไม่เคยจับนะโอเคแล้วก็อย่างกัปตันไม่อยู่ด้วยเราก็เลยแบบลนกันใหญ่ไม่มีผู้แนะนำโอเคครับดูเม็ดเหงื่อฮะเม็ดเหงื่อเหนื่อยนิดหน่อยโอเคมีอะไรบ้างไหม